สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันบรรทพลังกุลนะครับปลายปีแบบนี้มักจะมีคำถามเข้ามาเสมอนะฮะว่าปีหน้าฝ่ายบุคคลควรจะวางแผนอะไรดีนะควรจะมีนโยบายหรือควรจะมีโครงการหรือแผนงานอะไรบ้างเนี่ยนะฮะตอบตรงๆนะครับมันค่อนข้างจะยากนะฮะเพราะว่าส่วนหนึ่งมันคงต้องขึ้นอยู่กับองค์กรหรือบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ด้วยว่าณปัจจุบันเนี่ยเรากำลังต้องการหรือต้องขาดในเรื่องอะไรในแง่ของการบริหารทรัพยากรบุคคลคงต้องมองเหตุจากตรงนั้นก่อนนะครับแล้วเราค่อยมานั่งคิดว่าเราจะวางแผนหรือว่ากำหนดนโยบายทางด้าน HR ยังไงดีบางแห่งก็ใช้เรื่องของ satisfaction survey นะฮะรวมถึง engagement survey ที่มักจะทำกันช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่แหละเพื่อจะดูว่าจริงๆแล้วไอเดียนะครับหรือว่าความต้องการพื้นฐานของพนักงานในแต่ละเรื่องที่มีผลต่อ engagement ในบริษัทเนี่ยเราควรจะเข้าไปแตะเรื่องไหนก่อนหลังเราก็จะสามารถเอาผลลัพธ์ตรงนั้นนะครับมากำหนดแผนงานสำหรับการบริหารทรัพยากรบุคคลในปีถัดไปได้นะครับแต่อย่างไรก็ดีในแง่แนวโน้มใน2ปีที่ผ่านมาที่ผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยหลายบริษัทคงจะรับรู้ในความรู้สึกเดียวกันนะครับก็คืองานบริหารทรัพยากรบุคคลค่อนข้างจะนิ่งไปมากๆภายใน2ปีที่ผ่านไปเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบต่างๆที่เราต้องเมนเทนต้องคอยบำรุงดูแลรักษาเช่นเรื่องของโครงสร้างเงินเดือนนะฮะเรื่องของระบบในการประเมินผลบริหารผลงานบางองค์กรนี่แทบจะไม่ได้แตะเลยนะฮะเรื่องโครงสร้างเงินเดือนเพราะว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาเรามีการเลิกจ้างพนักงานไปหรือไม่ได้เริ่มที่จะมีการจ้างพนักงานใหม่เข้ามาแล้วก็เวลามีพนักงานลาออกเราก็ไม่ได้หาทดแทนเพราะว่าสถานการณ์มันอาจจะยังไม่ค่อยดีนักจนมาทั้งปลายปีนี้ต่อเนื่องต้นปีหน้าเนี่ยหลายองค์กรก็พยากรณ์เอาไว้นะฮะว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมความพร้อมให้ดีก็คือประเด็นแรกเลยผมแนะนำว่าท่านคงต้องเข้าไปเช็คดูก่อนนะว่าระบบ HRM นะฮะก็คือ Human Resource Management ของท่านเนี่ยตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกเราต้องปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้างเพื่อจะได้หาคนได้ตรงกับสิ่งที่องค์กรต้องการอันที่สองก็คือเรื่องของแรงดึงดูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบค่าจ้างเงินเดือนค่าตอบแทนเนี่ยตัวโครงสร้างเงินเดือนเองเราต้องขยับหรือเราต้องปรับปรุงอะไรบ้างเพราะตัวนี้ผมถือว่าเป็นด่านแรกนะฮะที่ผู้สมัครจะตัดสินใจเข้าทำงานกับเราหรือไม่เนี่ยเรื่องของระบบค่าตอบแทนแล้วก็สวัสดิการมันเป็นตัวหนึ่งที่ไม่มันคือหนึ่งในสามครับที่เป็นเกณฑ์ของผู้สมัครที่จะตัดสินใจว่าจะเข้าร่วมทำงานกับบริษัทนี้ดีหรือไม่ก็คือเรื่องของค่าตอบแทนกับสวัสดิการเนี่ยมันมาแน่ๆล่ะใน3อันดับแรกนะฮะนอกนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของความมั่นคงเรื่องของการโอกาสในการความก้าวหน้าในบริษัทซึ่งอันนี้เราก็ต้องเช็คอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นในระบบเรื่องของ HRM เนี่ยก็อันนี้อันที่2นะครับเรื่องค่าตอบแทนอันที่3ก็คือระบบในการบริหารผลงาน2ปีที่ผ่านไปมีหลายองค์กรไม่มีการประเมินผลงานพนักงานก็มีเพราะว่าไม่รู้จะประเมินอะไรพนักงานทำงานก็ทำตามคำสั่งนะฮะว่าช่วงนี้ทำอะไรช่วงถัดไปเกิดปัญหาอะไรก็ต้องแก้ในสิ่งนั้นซึ่งจริงถามว่ามีผลงานไหมจริงก็มีนะครับแต่ด้วยระบบที่เราจะวางไว้เป็น KPI เป็น competency มันอาจจะทำให้เราเห็นภาพไม่ค่อยชัดเจนอีกอย่างคือปีหน้าหลายองค์กรเนี่ยจะมีการเอานโยบายเรื่องของ hybrid working นะฮะหรือ flexible working เข้ามาใช้บางส่วนอาจจะไม่ได้ทำงานจากที่ออฟฟิศ 100% เหมือนในอดีตที่ผ่านมาดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันกระทบแน่นอนกับวิธีการบริหารผลงานพนักงานเพราะฉะนั้น HR คงต้องเช็คนะครับว่าระบบประเมินผลหรือระบบบริหารผลงานของเราเนี่ยมีจุดไหนบ้างที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันสอดคล้องกับสภาพการทำงานที่มันเปลี่ยนไปของบริษัทเราเองโดยเฉพาะเรื่องของ flexible หรือ hybrid working ซึ่งเราจะมานั่งสังเกตมานั่ง clock in clock outดูเรื่องของ time attendance พนักงานอย่างเดียวเหมือนในอดีตอาจจะเป็นไปไม่ได้ละก็คงต้องโฟกัสไปในแง่ของ outcome result ต่างๆรวมถึงพฤติกรรมบางอย่างที่เป็น competency ซึ่งหลายตัวเราอาจจะต้องมานั่งดูกันในออฟฟิศนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีพนักงานที่ work from home เราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชุด competency ตัวใหม่ที่มันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึง effort หรือความพยายามนะฮะเรื่องของวินัยในตัวเองเรื่องของadapt นะฮะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มันทันกับการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นเป็นต้นนี่คือสิ่งที่
ท่านอาจจะต้องเข้าไปพิจารณาแล้วก็ดูว่าระบบบริหารผลงานเราเนี่ยมีจุดไหนที่มันยังไม่ทันกับเหตุการณ์ที่มันเปลี่ยนไปนะครับอันนี้คือตัวที่3นะฮะตัวที่4ก็คือมันจะข้ามฟากไปอยู่ในมุมของ HRD แล้วก็คือระบบในการ upskill reskill training ของเรามีตัวไหนที่มันล้าหลังหรือล้าสมัยไปแล้วบ้างบางหลักสูตรบางเนื้อหาวิชาไม่จำเป็นต้องเรียนแล้วมีไหมเพราะว่างานมันเปลี่ยนนะครับอันนั้นก็ต้องคอยอัปเดตนะครับไม่งั้นแล้วพนักงานเรียนไปก็ไม่ได้เอามาใช้อะไรเลยมันก็เปลืองเรื่องของงบประมาณในเรื่องการพัฒนาบุคลากรไปอีกนะฮะเทรนนิ่งจบไปอาจจะต้องไปวางระบบในแง่ของโคชชิ่งหรือเมนทอริ่งเพิ่มขึ้นหรือเปล่าในเรื่องของ HRD นะครับรวมถึงอีกตัวหนึ่งที่พนักงานโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ๆต้องการมากๆก็คือเรื่องของ career opportunity เนี่ยนะฮะว่าเข้ามาแล้วเราตอบเขาได้ไหมบริษัทเราเนี่ยตอบพนักงานกลุ่มนี้ได้ไหมว่าถ้าเขาอยู่ต่อไปเรื่อยๆเขาจะเติบโตยังไงมีเกณฑ์แบบไหนทำให้เขาเห็นบ้างมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เขาคาดหวังดังนั้นองค์กรก็ต้องพิจารณาเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะว่าระบบ career path career development ของเรามันตอบโจทย์เด็กรุ่นใหม่มากน้อยแค่ไหนเพียงใดนะครับอันนี้ก็คือในมุมของ HRD อีกตัวนึงที่ขาดไม่ได้เลยน่าจะเป็นแนวโน้มต่อเนื่องมาจากก่อนโควิดก็คือเรื่องของ leadership developmentเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเราละเลยเรื่องนี้ไปค่อนข้างนานนะฮะ2ปีที่ผ่านมาผมเชื่อเลยว่าการเทรนการ develop ในมุมของ leadership ของท่านเนี่ยหยุดไปเลยดังนั้นเราคงต้องมาต่อยอดเรื่องนี้เพราะว่าเรื่อง leadership development เนี่ยบางทีมันออนไลน์ไม่ได้ครับออนไลน์อย่างเดียวมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นในปีหน้าถ้าเริ่มออนไซต์กันบ้างเนี่ยผมว่าคงต้องเริ่มปัดฝุ่นในแง่ของ leadership development กันละเพราะไม่งั้นแล้วท่านอาจจะเกิดภาวะที่ขาดตรงกลางอะฮะคือผู้นำระดับสูงใกล้เกษียณแล้วก็มีแต่เด็กรุ่นใหม่ๆ manager ระดับกลางหรือว่าผู้นำระดับกลางตรงเนี้ยไม่ได้รับการพัฒนาให้ทันเพื่อที่จะขึ้นไปทดแทนระดับบนจุดนี้ก็จะเป็นปัญหาอีกจุดหนึ่งนะฮะที่หลายๆองค์กรมักจะเจออันนี้ก็คือผมมองในมุมที่ว่าองค์กรของเราเนี่ยอาจจะยังขาดเรื่องของระบบ HR หรืออาจจะยังไม่ชัดเจนเนี่ยเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งมองอะไรที่มัน advance ไปกว่านี้เราคงต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าเพราะว่า2ปีที่ผ่านมาเราไม่ได้แตะอะไรค่อนข้างเยอะดังนั้นสิ่งที่อยากจะสรุปคือ1ท่านต้องย้อนกลับไปดูนะฮะระบบ HR พื้นฐานของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างมีจุดไหนที่ไม่ทันมีจุดไหนที่ต้องเปลี่ยนบ้างตั้งแต่การสรรหาคัดเลือกอันที่2เรื่องของระบบค่าตอบแทนแล้วก็สวัสดิการของบริษัทอันที่3ระบบบริหารผลงานนะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็น HRD ทั้งหมดเลยเรื่องของ Training Development Coaching Mentoring ต่างๆนะฮะแล้วรวมถึงเรื่องของ Career Path Career Development รวมถึง Succession Plan นะครับระบบเหล่านี้ควรจะต้องถูกพิจารณาอีกรอบปรับปรุงอีกสักรอบหนึ่งดูว่าจุดไหนที่ยังค้างอยู่จุดไหนที่ต้องเปลี่ยนเพราะด้วยสถานการณ์ธุรกิจบางอย่างขององค์กรเราที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ อย่าเพิ่งมองข้ามเดี๋ยวตอนหน้าผมจะมาดูจะมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ HR Future Trend ละกันตอนนี้อาจจะตอบโจทย์ในแง่ของว่าระบบพื้นฐานเช็คก่อนคล้ายๆทำเช็คลิสต์ขึ้นมานะครับว่าระบบพื้นฐานทางด้าน HR ของเราเนี่ยเรามี fundamental นะฮะพวกนี้ที่มันถือว่าเป็น infrastructure สำคัญของการบริหารจัดการทางด้าน HR เนี่ยมีจุดไหนบ้างที่ยังอ่อนแออยู่แล้วเราควรจะทำให้มันเข้มแข็งก่อนที่จะไปมอง future trend ของทางด้าน HR ที่มีประมาณหลายเรื่องนะครับซึ่งเดี๋ยวตอนหน้าผมจะมาสรุปให้ฟังสำหรับตอนนี้ก็ฝากเรื่องของ fundamental นะครับอย่าลืมกลับไปเช็คเพื่อทำแผนสำหรับปีถัดไปในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรจะได้สอดรับกับสิ่งที่สภาวะต่างๆถ้ามันจะดีขึ้นในปีถัดไปจริงๆก็ฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ